สวัสดีค่ะท่านนักลงทุนยินดีต้อนรับสู่รายการวิพากษ์หุ้นค่ะค่ะช่วงนี้นะคะดัชนีตลาดหลักทรัพย์ก็มีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะโดยได้รับแรงสนับสนุนจากการไหลเข้าของเม็ดเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะคะเราสังเกตเห็นหุ้นบางตัวมีการปรับตัวขึ้นช้ากว่าตลาดค่ะโดยมีส่วนต่างจากราคาพื้นฐานเกือบ 30% นะคะแล้วก็ยังมีอยู่ในอุตสาหกรรมที่น่าสนใจค่ะดังนั้นในวันนี้นะคะทางรายการของเราจึงขอนำเสนอหุ้น QH หรือบริษัท Quality House จำกัดมหาชนเป็นหุ้นเด่นในรายการจากการเข้าเงื่อนไขต่างๆดังกล่าวค่ะค่ะสำหรับ QH นั้นมีการดำเนินธุรกิจต่างๆดังนี้ค่ะธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์เพื่อขายได้แก่ธุรกิจบ้านพร้อมที่ดินธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าได้แก่ธุรกิจโรงแรมอาคารสำนักงานให้เช่าธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าได้แก่โรงแรมอพาร์ตเมนต์อาคารสำนักงานให้เช่าบ้านที่พักอาศัยให้เช่าและธุรกิจการลงทุนโดยมีการลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านบริษัทย่อยและกองทุนรวมต่างๆได้แก่ Harborview Joint Stock Company บริษัท Home Product Center จำกัดมหาชนบริษัท LH Financial Group จำกัดมหาชนกองทุนรวมสิทธิการเช่า Quality Houseและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า Quality House Hotel and Residence รายละเอียดที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะผู้บริหารตั้งเป้าการเติบโตของยอดจองหรือ Pre-sale และยอดขายในปีนี้ไว้ที่ 8-10% year on year โดยจะมุ่งเน้นไปยังกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์ราคาปานกลางมากขึ้นซึ่ง QH มองว่าจะเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการเติบโตสูงโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครรอบนอกตามแนวรถไฟฟ้าขณะที่ปรับลดเป้าจำนวนการเปิดตัวโครงการใหม่ในปีนี้ลงเป็น 16,400 ล้านบาทหรือลดลง 36% จากปีก่อนเนื่องจากในปีนี้ทางบริษัทจะมุ่งเน้นไปยังการขายสต็อกที่พักอาศัยเดิมมากกว่าการเปิดตัวโครงการใหม่อย่างไรก็ดีด้วยมุมมองที่ระมัดระวังของเราทำให้เราทำประมาณการรายได้ในปีนี้ของบริษัทต่ำกว่าเป้าหมายของผู้บริหารโดยเราคาดรายได้จะอยู่ที่ 19,800 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 3.7% year on yearส่วนในปี 2560 ถึง 2561 เราคาดว่ารายได้จะเติบโตมากขึ้นอยู่ที่เฉลี่ยปีละราว 8% โดยปัจจัยผลักดันการเติบโตนั้นจะมาจากการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมตามที่มีกำหนดสร้างแล้วเสร็จในช่วงดังกล่าวทั้งนี้ยอดแบ็กหลอกในขณะนี้ของ QH อยู่ที่ 8,500 ล้านบาทซึ่งคาดจะถูกโอนกรรมสิทธิ์ที่ 4,000 ล้านบาทในปี 2559 และที่เหลืออีก 4,500 ล้านบาทในปี 2560 ถึง 2561เราประเมินการซื้อในปี 2559 เติบโตราว 9% year on year ด้านผลประกอบการในปีที่แล้วนั้น QH รายงานยอดจองหรือ Pre-sale ที่ 20,000 ล้านบาทเติบโต 3% year on year ขณะที่รายงานรายได้ที่ 23,58 ล้านบาทลดลง 4% year on year จากสภาวะตลาดที่ซบเซาและยอดขายสต็อกที่พักอาศัยต่ำกว่าคาดทั้งนี้สัดส่วนรายได้นั้นแบ่งเป็นรายได้จากโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบที่ 72% และโครงการคอนโดมิเนียม 28% ด้านอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อยจาก 32.5% ในปี 2557 เป็น 31.2% ในปี 2558 เนื่องจากสต็อกที่พักอาศัยเดิมที่ถูกโอนกรรมสิทธิ์มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งอยู่ที่ 30% โดยรวมแล้วทำให้กำไรสุทธิในปี 2558 ลดลง 6.7% year on yearเราคงคำแนะนำซื้อหุ้น QH ด้วยราคาพื้นฐานที่ 3 บาทคำนวณด้วยวิธี sum of the parts โดยเราให้มูลค่าธุรกิจหลักที่ 1.2 บาทต่อหุ้นและให้มูลค่าการลงทุนของบริษัทในเครือที่ 1.8 บาทต่อหุ้นทั้งนี้ราคาพื้นฐานของเราเท่ากับ PE เฉลี่ยในอดีตของ QH ที่คำนวณด้วย 2559 forward PE ที่ 9.2 เท่าและ QH ประกาศจ่ายเงินปันผลที่ 0.09 บาทต่อหุ้นโดยจะขึ้น XD ในวันที่ 26 เมษายนนี้ค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการวิพากษ์หุ้นได้ใหม่ในวันอังคารหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะถ้าไม่อยากพลาดรายการ UTRADE Channel สามารถกด subscribe ตรงนี้ได้เลยนะคะกดเลยค่ะKay Hian, your trusted financial partner.